ก่อนข่าวหนาหนาวแต่ว่ามันก็หนาวแล้วค่ะพี่น้องหนาวแล้วเนาะค่ะหนาวแล้วใส่สีใดแล้วเนอะไข่ดาวของเฮาสีใดแล้วเนี่ยนี่สูบลมกับพี่น้องจะนิ่งสู้สู้อึบอับอึบอับฮะ not going already full just 1 second ชมบรรยากาศระหว่างทางนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องต้นไม้ต้นไหลก็เริ่มเขียวแล้วเนาะค่ะก็สิเข้าหน้าหนาวอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ก็เริ่มหนาวแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าหนาวหนาวเนาะค่ะหนาวอยู่บนนี้บอกว่ามีแดดออกแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่อากาศดีดีครับพี่น้องแต่ว่าหนาวอันบอกาคิดเร็วบอกาปันเร็วเพราะว่าลมมันลมเนาะมันหนาวเพราะยังนี้ไปหอดไก่เติมไปแหละโอ้นั่นเลยเพราะยังนี้ถามเมียอยู่ได้ก็ก็ก็Go, go, go! Sorry. Where? Ah, it's okay. We just passed him. Okay, now. มาหอแถวนี้ตรงไทยเมืองก่อนเนาะค่ะพี่น้องเพราะมันงามเนาะค่ะคันมาหอดแถวนี้อันมาจอดไทยเมืองประจำเนาะเนาะโอท่านใดเครื่องทางอยู่เนาะค่ะพี่น้องเห็นเครื่องบินโมคุณทั้งเครื่องอันนั้นพญานิกสามีอันเองตรงนี้กับแม่น้ำไล่เนาะค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็นอันนั้นว่านั้นหงมันสิมีสีขาวกับสีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะสีขาว3โตสีน้ำตาล2โตพูดอยู่ใกล้ๆเพิ่นปกติเขาจะอยู่กันเป็นคู่โอ้คุณอีกตัวนึงเพิ่นอยู่ทั้งคนตัวนึงเพิ่นอยู่ทั้งคนแต่จริงสิเป็นคู่ๆเนาะค่ะเนาะพูดบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องแต่หนาวแน่นิดนึงเนาะมื้อนี้เนาะแดดกำลังเริ่มออกไปจะไปพอกันอยู่งานประจำปีของหมู่บ้านเนาะค่ะมันก็มีงานเรื่อยๆแล้วบ่แม่นของหมู่บ้านของในอำเภอแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเมืองกันว่ามันเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่อันเห็นเครื่องบินเห็นงามๆบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเห็นงามๆต้องเอามาฝากเนาะค่ะเนาะเป็นในนั้นเนาะเอียงก็ต้นในเอียงอะนะต้นพักกาสนิมมั่งอันว่าเนาะเพราะนี่อย่างเนาะอันก อากาศดีดีมองได้มีปลาหลายๆนะมองโมมีแดดนะหนาวหนาวพี่น้อง
ยังอีโดนยูจังค่อยสิไปหอดหมองงานเนาะค่ะเนาะเมื่อเดียวเกือบลงทางมีน้องเอ้ยลมแห้งอากาศดีค่ะพี่น้องหนาวนิดนึงเนาะค่ะพอได้หนาวแห้งเนาะแต่ก่อนเป็นเมืองไทยเท่าก็คือว่าหนาวนั่นแหละเนาะค่ะแต่ต่างประเทศก็คือมันบ่ได้หนาวแห้งปานใดเนาะค่ะสำหรับคนที่เขาเฮาก็มาอยู่จังหวัดชินแล้วเนาะค่ะแบบชินกับความหนาวแล้วมันก็เลยปกติธรรมดาเนาะเริ่มหนาวแน่นอนแม่นี่อันก็ท่ายไปเรื่อยๆแท้จริงอันที่ว่าถึงไปถาพอกันญี่ปุ่นเดียวได้นี่ในงานแต่ว่าอันว่าบอกได้มันยุ่งงามอันก็ท่ายมาฝากกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม้ฮัตเซนสู้สู้ไม้ฮัตเซนสู้สู้ขอกันญี่ปุ่นนะคะพี่น้องเด้อขอกันญี่ปุ่นค่ะAthlete ready. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Guillaume sehr, sehr gut gestartet. Mord zurück drauf. Aber beide haben gleichzeitig gekehrt. Das ist schon Rückschluss. Nicht unbedingt. Das kann man nicht sagen, wenn einer früher kehrt, dass er am Schluss Gewinner ist. Und gleich unser Paul Arcadius Grossdeck kann vorher enden und jetzt auch Guillaume aus Frankreich, der abschließt. Okay. Athlete ready. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Das ist gewaltig, wie es da wieder einfach Stock rausreißt. Zentimeter dick. Und es fliegt auch noch weit. Führen wir die zwei nochmal an. Für wahrscheinlich schon die letzten Schläge. Sind beide gut unterwegs. Und Emil Hansson durch. Danny Martin auch durch. Applaus für unsere zwei. Und natürlich kommt von beiden gerade wieder der Blick. Wir hoffen natürlich, dass der Pirmin nochmal Pünktchen holen für die Schweiz. Okay. Athlete ready. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Oh. Und jetzt letzt das Pirmin unser. No. Er kennt sich schon mit dem ganzen Sprung. Es wirkt halt sehr stark, ist sehr, sehr sicher auf seinem Block kommen. Ah ja. Ja, es wackelt schon, das ist sicher der letzte Schlag schon. Der
Italienisch Meister. Italienisch Meister. Gegen den Schweizer Meister. Okay. Athlete ready. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Umi, unterstützen Sie, damit Sie den Schlag so schnell wie möglich durchbringen. Jawohl, eine gute Kondens von Christoph. Wechselt. Klatschen. Bildet den Mann an. Unglaubliche Stutz, was da rausreißt. Durch! Andrea, sicher an den letzten Schlag. Damen und Herren, es ist jetzt 10 vor 2. In knapp 10 Minuten fangen wir an mit diesem Länderwettkampf von den Profis. Also, Nang Tha, habe ich noch. Ich habe noch ein Plätzchen, etwas trinken.